ส่วนหน้านะครับผมนะถ้าลูกค้าไม่ชอบหน้าเดิมนะไม่ชอบหน้าแหลมก็เราสามารถเปลี่ยนหน้าให้ได้นะผมนะไม่ว่าจะเป็นหน้าล็อกโก้นะครับผมนะหน้ารถปี2018แล้วรถปี20เราก็เปลี่ยนได้นะผมนะถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนหน้านะครับถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับผมนะวิธีการดูกระบะนะครับผมนะกระบะมือ2พอรถมีปัญหาไหมผมก็พูดไปในทุกๆคลิปแต่ก็จะพูดในทุกคลิปเหมือนเดิมนะครับผมนะก็เช็คเครื่องนะครับผมนะว่าเครื่องมีปัญหาไหมนะครับก็ดึงเกขึ้นมานะครับผมนะสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ก็ดูนะครับผมนะว่าพวกไอ้น้ำมันนะครับผมพวกควันออกหรือเปล่านะครับผมนะถ้ามีไอ้น้ำมันออกมีควันออกนะครับนี่ก็บอกได้เลยว่าเครื่องค่อนข้างจะมีไม่ใช่ค่อนข้างจะเครื่องตัวนั้นมีปัญหาแน่นอนนะครับผมนะสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมก๊อฟประดับยนต์นะครับผมนะวันนี้ก็จะพามาชมสภาพก่อนบำรุงนะครับผมของ Toyota Hilux Revo คันนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมเป็นเครื่อง 2.4 E+ นะครับผมนะก็เดี๋ยวมาขายข้อสงสัยกันสักนิดนึงนะครับผมนะ E+ ต่างกันตรงไหนนะครับผมเอาง่ายๆแล้วผมจับได้แน่นอนนะครับผมก็อย่างแรกนะครับก็ที่ผมดูหน้าภายในนะครับผมนะหน้าจอนะครับผมนะแตกต่างกันแน่นอนนะครับผมนะส่วนรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับผมนะแล้วก็มีรู้สึกจะเป็นเดลไลท์นะครับผมไฟด้านหน้านะครับตัว E น่าจะเป็นตาเพชรนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมนะอันนี้ก็จะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมนะมีเดลไลท์ให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันไฟด้านหน้านะผมเป็นแบบมัลติรีเฟลคเตอร์นะผมนะก็สามารถเปิดได้นะครับผมในทีมืดนะครับนะก็ถือว่าสะดวกสบายนะผมนะอีกแบบนึงเลยนะครับผมโอเคส่วนหน้านะครับผมนะถ้าลูกค้าไม่ชอบหน้าเดิมนะไม่ชอบหน้าแหลมก็เราสามารถเปลี่ยนหน้าให้ได้นะผมนะไม่ว่าจะเป็นหน้าล็อกโก้นะครับผมนะหน้ารถปี2018แล้วรถปี20เราก็เปลี่ยนได้นะผมนะถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนหน้านะครับถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับผมนะราคาป้ายแดงคันนี้นะครับคร่าวๆเราก็จะอยู่ประมาณ 900,000 นะผมส่วนราคาของเรานะครับผมที่ขายก็อยู่ประมาณ 645,000 บาทนะผมนะคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆนะผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับโอเคถ้าด้วยเรื่องราคาก็อาจจะทักมาน้องราคาสูงจังผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับคุณสมบัติของคันนี้นะผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับผมไม่น้อยด้วยนะครับผมนะคันนี้ไม่น้อยนะครับประวัติศูนย์ครบนะครับผมนะแล้วก็เป็นรถมือเดียวนะครับผมนะผมบอกเลยว่าแหล่งอ้างอิงค่อนข้างเยอะนะครับผมนะแล้วคันนี้ก็ด้วยคุณสมบัติคุณภาพของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างสูงนะครับผมนะราคาก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเต็นท์ผมนะครับอาจจะไม่ได้ถูกไม่ได้ขายรถที่ถูกที่สุดนะครับผมนะแต่ผมบอกเลยว่ารถของผมนะครับขายในคุณภาพที่ดีถึงดีมากๆนะผมก็ส่วนมากจะเป็น AS เลยนะครับผมนะ A ถึง S เลยนะครับรถค่อนข้างดีมากๆนะครับโอเคครับผมมาเริ่มของเรานะครับผมชิ้นแรกนะครับผมที่ต้องทำสีนะผมดูเลยนะครับจะมีกันชนด้านหน้านะผมสีด้านนะครับกันชนด้านหน้าสีด้านแล้วนะครับนะฝากระโปรงเดี๋ยวลองขัดดูนะครับผมนะมันมีแบบเอาจริงก็ค่าพวกทานนะครับผมพวกถ่านพวกข้าวน้ำมันนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวลองขัดรถดูนะครับมาเริ่มที่ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาโอเคมีกันชนมีบางโคนนะครับผมทำนะครับนะก็นิดหน่อยนะครับผมนะโอเคก็มาเริ่มกันที่ฝั่งขวานะก็มาดูยางกันเลยแล้วกันนะครับผมนะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้ได้มาก็จะเป็นยางบิสโตนนะครับผมนะยางบิสโตนนะครับของออโต้นะนี่โอเคของเกียร์ออโต้นะครับยางตรงรุ่นนะครับผมนะโอเคอันนี้ได้มายางเป็นปี2017นะครับผมนะขอบยางอยู่ไหนขอบยางโอเคนะครับหน้ายางให้เป็น265นะครับผมทับ65 R17 นะผมบอกเลยว่าคันนี้ยางต้องเปลี่ยนนะครับผมนะเพราะว่านี่นะครับมาใกล้ๆเลยนะดอกยางถามว่ามีไหมมีอยู่นะครับผมนะแต่หน้ายางร้าวนะครับเนื้อยางฉีกหมดแล้วนะครับผมนะคันนี้ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเริ่มยางให้ใหม่นะครับผมนะปี21 20 21 22ไงแหละครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มยางให้ใหม่เลยนะผมบอกเลยว่าชุดนึงนี่ก็ว้าว 20,000 นะครับชุดนึงค่อนข้างแพงนะก็ไม่เป็นไรครับผมนะเพราะว่าเริ่มให้ใหม่ไปนะผมนะลูกค้าจะได้สบายใจนะครับผมนะโอเคมานะครับผมมาดูกันที่โชคนะครับผมนะอันนี้เป็นตัวสูงแท้นะครับผมนะไม่มีตัดต่อนะครับผมนะอันนี้เป็นโชคเดิมนะครับผมบอกเลยว่าพวกรีโวอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะลดดูลำบากนะครับผมนะตัวเตี้ยกับตัวสูงนะหน้ามันค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับผมเพราะว่าในบางรุ่นเนี่ยในแบบแบรนด์อื่นเนี่ยรถมันจะมีพวกโป่งล้อพวกอะไรพวกนี้มาใช่ไหมแต่รีโวไม่มีครับผมรีโวมาทรงนี้ทรงเดียวกันเลยนะครับผมนะโอเคครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมยางผมเริ่มให้ใหม่นะผมด้วยราคาที่อย่างที่บอกไปก็ประมาณ 20,000-30,000 กว่าบาทนะครับผมเฮ้ยแล้วน้องทำไมนะราคายางแพงจังผมบอกเลยว่ายางที่ผมเปลี่ยนอ่ะไม่ได้ยางโนแบรนด์นะครับผมนะก็เป็นยางที่บ้านเราใช้กันบ่อยๆนะครับผมนะส่วนมากที่ผมใช้ก็จะมีเป็นมิชลินนะครับผมนะพวกยางโยโกนะครับผมนะที่แบบเนื้อยางดีๆแน่นๆนะครับผมนะบิดต้นดันล็อปอะไรพวกนี้นะครับผมนะแต่ก็
อย่างนี้ผมบอกไปผมก็จะเริ่มพวกมิชลินพวกโยโกให้นะครับผมนะก็ถามว่าชอบส่วนตัวไหมใช่ด้วยครับชอบส่วนตัวนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าคุณภาพยาง2แบรนด์นี้ค่อนข้างดีนะครับผมนะค่อนข้างดีนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับด้วยราคามันสูงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะเดี๋ยวผมเริ่มให้ใหม่นะครับผมนะก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะผมเต็นท์อื่นไม่เปลี่ยนไม่รู้นะครับผมแต่เต็นท์ผมเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมนะถ้าได้มาเจอยางสภาพนี้ยังไงก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนะเพื่อความสบายใจของทั้งลูกค้าด้วยของเราด้วยนะครับผมนะโอเคมาดูที่ประตูขวานะครับผมโอเคตู้ขวาปล่อยนะครับผมนะอันนี้ก็ชุดแต่งติดมาค่อนข้างครบนะครับผมนะเบ้ารองก็มีนะครับผมกันสาดก็มีนะครับนะก็ไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยแต่ถ้าอยากได้หน้าใหม่ก็ติดต่อได้นะครับผมนะเดี๋ยวทางเราเปลี่ยนให้นะครับผมโอเคประตูผ่านนะครับผมนี่เหล็กเดิมๆเลยนะครับผมนะเสียงเดิมๆเลยนะครับผมโอเคมีกระบะด้านขวาต้องทำนะครับมาดูกันที่คัสซีด้านหลังต่อนะครับนี่นะครับคัสซีเดิมนะครับผมไม่มีตัดต่อนะเห็นไหมไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อนะครับผมเป็นรอยคัสซีเดิมๆเลยนะครับผมมานะครับต่อที่ฝั่งด้านท้ายนะครับอ๋อเป็นรถต่างจังหวัดนี่เองโอเคนะมาดูครับด้านท้ายนี่ผมบอกเลยว่าแม็กไรเนอร์ยังใหม่อยู่เลยนะนี่รอยแม็กไรเนอร์ยังใหม่อยู่เลยนะครับนะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมนะอย่างนี้ผมบอกไปนะผมพวกกระบะพวก5ประตูค่อนข้างจะดูง่ายแล้วเนี่ยเพราะว่าเปิดมาก็เจอเลยนะครับผมนะพวกตะเข็บนะครับผมเม็ดอาร์ตต่างๆนะพวกโคมไฟพวกนี้นะเจอค่อนข้างง่ายนะครับนี่ดูแล้วผมดูแล้วจากสภาพแล้วไม่ค่อยจะได้ขนของเท่าไหร่นะผมนะน่าจะใช้แค่วิ่งอย่างเดียวนะครับโอเคมาครับก็เดี๋ยวไปดูใต้ท้องกันนะครับผมนะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมนะใต้ท้องเดิมๆนะครับรถเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนไม่มีอะไรนะอย่างที่ผมบอกไปนะผมกระบะค่อนข้างดูง่ายนะครับเพราะว่าใต้ท้องค่อนข้างโป่งนะครับผมนะแต่ที่ดูนี่ก็อาจจะเลอะๆหน่อยนะครับผมนะพวกคราบขี้ดินพวกคราบขี้ฝุ่นนะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปรถยังไม่ได้ล้างนะครับผมนะรถรับหรือยังก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคแต่ผมบอกเลยว่าตัวบอดี้เดิมเลยนะครับผมนะสภาพรถเดิมๆเลยนะครับไม่มีดัดแปลงไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับผมนะไม่มีชนด้วยนะครับเดิมๆเลยนะครับพวกสันพวกรอยพวกอะไรต่างๆนี่อยู่เลยครับนี่พวกตำหนิพวกอะไรยังอยู่เลยนะตรงเพานะครับผมนะโอเคสภาพใต้ท้องค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะเพราะว่าเกจดีๆนะครับผมนะพวกค่าตำหนิพวกต่างๆอะไรนี้นะครับผมนะพวกตามซอกตามหลืบอะไรพวกนี้นะดูดีๆนะครับผมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนี้คิดส่วนตัวนะส่วนมากก็พวกรถกระบะเนี่ยจะใช้วิ่งต่างจังหวัดวิ่งกลางกันซะเยอะนะครับผมนะลุยน้ำลุยนู่นลุยนี่นะครับผมนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมนะหลังจากเราบิวเสร็จนะครับผมทางเต็นท์ผมเนี่ยมีพ่นบอดี้ชูทให้นะครับผมพ่นฟินโคลให้นะสำหรับพวกรถกระบะต่างๆนะครับผมนะทำไมต้องพ่นกระบะเอ้ยผมคิดว่านะกระบะส่วนมากลูกค้าของผมเนี่ยเขาจะซื้อไปค่อนข้างจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดซะเยอะนะครับนะพวกกระบะก็เลยต้องกระบะเป็นพิเศษนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะใต้ท้องเดิมนะครับผมสภาพสวยเลยโอเคมาเดี๋ยวมาดูที่ฝั่งซ้ายต่อนะครับเฮ้เดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยโป๊สีไม่มีเลยโอเคด้านนี้ผ่านนะครับผมนะเดี๋ยวลองขัดสีดูตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคมาต่อที่ประตูผ่านนะครับตรงนี้ขัดได้นะโอเคตัวหน้าขวาเอ้ยหน้าซ้ายขอไปโอเคหน้าซ้ายผ่านนะครับโอ้คันนี้ผมบอกเลยว่าเก็บสีค่อนข้างน้อยนะเก็บสีค่อนข้างน้อยเลยนะครับนะเขาจะมีกันชนฝากระโปรงนะครับผมมีกระบะหลังก็เท่านั้นเองครับผมเก็บสีน้อยมากๆนะสำหรับคันนี้เก็บโครเมียมก็ได้นี่ดูไอ้พวกโครเมียมนี่ก็ได้เนี่ยนี่ดูกระจกก็ได้เนี่ยเดิมเลยเนี่ยนี่ด้านหน้าเนี่ยชัดๆเนี่ยเห็นป่ะวิ่งนะครับผมนะวิ่งนะครับผมบอกเลยว่ารถเหมือนรถค่อนข้างจะไม่ค่อยได้วิ่งด้วยซ้ำนะครับผมนะไม่น้อยนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะถ้าสนใจรีบติดต่อมานะครับนะราคา 645,000 บาทนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะผมไปดูด้านในนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะสำหรับคันนี้นะครับไปโอเคครับผมนะมาดูกันที่ด้านในนะผมได้ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับไม่มีปรับไฟฟ้านะครับเป็นปรับมือแทนนะครับผมนะก็ผมอะไรก็ได้มาเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมนะเสียงเครื่องลองเกียร์กันดูนะครับว้าวโอเคนี่เห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะครับผมนะที่แบบเห็นชัดๆเลยระหว่าง e กับ e พัดนะครับก็นี่หน้าจอนะครับผมนะ e พัดได้มาก็จะเป็นทัชสกรีนนะครับผมตัว e ก็จะเป็นหน้าจอปุ่มกดธรรมดานะโอเคนี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะผมไมค์คันนี้ 90,000 โลเท่านั้นนะครับนะถ้าสนใจรีบติดต่อมานะครับก็ถามว่ามันน้อยไหมมันก็น้อยนะจริงๆมันน้อยนะสำหรับรถ5ปีแล้วอ่ะจริงมันก็ขับอยู่ประมาณปีหมื่นกว่าเอง
หมื่นกว่าโลนะครับผมนะรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับโอเคด้านในปกตินะครับผมนะก็ด้านหน้าได้มาก็จะมีเป็นปรับอีโคโหมดได้นะครับผมนะพาวเวอร์โหมดได้นะครับผมอะไรมาติดฟังก์ชันโอเคพูดไปแล้วนะครับผมนะได้เป็นแอร์ธรรมดานะครับผมหน้าจอทัชสกรีนพูดไปแล้วนะครับก็ที่พักแขนนะครับผมได้ที่พักแขนมาด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวไปลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับผมว่ามีเครื่องสะดุดหรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวต่อไปก็เครื่องเสร็จก็เดี๋ยวมาลองเกียร์กันดูโอเคโอเคครับผมนะเสียงเครื่องนิ่งปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับผมนะก็เดี๋ยวต่อไปมาลองเกียร์กันดูนะครับว่ามีเกียร์เอ้ยเปลี่ยนหรือเปล่าเกียร์กระตุกไหมอะไรยังไงนะครับผมนะโอเคโอเคนี่เห็นนะมีหน้าจอทัศน์แล้วจะขาดได้ยังไงครับผมกับกล้องหลังนะกล้องมองถอยนะครับผมมีให้มาด้วยนะครับสำหรับกระบะคันนี้นะครับโอเคก็จะมีเป็นโหมดสปอร์ตด้วยนะคันนี้มีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับผมนะแล้วก็สามารถเล่นทริปโทนิกได้นะครับผมนะขับเกียร์ธรรมดาก็ได้นะครับนะโอเคผมบอกแล้วว่าค่อนข้างดีนะครับผม6สปีดโอเคนี่ไงเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องครับรอบต่อไปก็แสนโลครับผมนะขับได้อีก10,000โลเลยทีเดียวนะครับเอ้ยนี่ 95,500 ใช่ไหมเฮ้ยเพิ่งเปลี่ยนมา20โลที่แล้วเองนี่เพิ่งเปลี่ยนมา20กิโลเองเห็นปะรอบล่าสุดที่เข้าบริการนะแล้วไม่เรามันอยู่ที่ 9,500 ก็20โลอย่างนี้ป่ะโอเคครับผมรถคันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนถ่ายของเหลวมานะก่อนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ก็รอบ13,000โอเคก็น่าจะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผมนะก็ไม่เป็นไรครับผมนะก็เดี๋ยวเช็คอีกทีนึงนะครับผมว่าต้องถ่ายของเหลวไหมช่วงล่างต้องทำช่วงล่างต้องทำอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะว่าต้องเช็คอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมอย่างแรกที่เราเข้ามานะผมที่เช็คได้ง่ายที่สุดก็คือศูนย์นะครับก็นำรถเข้าไปเช็คศูนย์นะครับผมเอ้ยมีนู่นมีนี่ต้องทำไหมต้องเปลี่ยนไหมต้องอะไรไหมนะครับผมนะแล้วก็รอบที่2นะครับผมที่ผมทำกันก็จะมีเข้าอู่นะครับผมนะนี่ก็จะเป็นอู่ประจำอู่ในเครือของเรานะครับผมนะอย่างที่บอกไปนะผมนะเช็ค2รอบนะครับผมนะก็เพิ่มความสบายใจให้ทางลูกค้าด้วยแล้วก็ของเราด้วยนะครับผมนะก็จะแบบเอ้ยมีแบบข้อมูลยืนยันให้ลูกค้านะเอ้ยเราเช็คนะเราทำจริงนะไม่ได้แบบว่าหลอกลวงนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับผมได้มาก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมนะก็เป็นรถกระบะนะครับผมโอเคอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราไปดูด้านหลังกันนะครับผมนะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสรุปด้านหน้าก็เบาะไม่ต้องทำนะครับผมเกียร์ไม่ต้องพ่นนะเครื่องเดินนิ่งปกตินะครับผมเกียร์ไม่มีปัญหาโอเคไปเดี๋ยวไปต่อที่ด้านหลังนะครับโอเคนะครับมาต่อที่ด้านหลังนะครับผมนะโอเคเบาะด้านหลังผมบอกเลยว่าผ่านนะครับผมนะเพราะว่าพวกฟองน้ำพวกอะไรพวกนี้นะไม่มีปัญหาเลยนะครับผมนะได้มาก็จะมีเป็นที่พักแขนด้านหลังนะครับผมนะแล้วก็วางแก้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวลองนั่งกันสักหน่อยนึงโอ้ยใช่แล้วนะครับผมนะผมบอกเลยว่าเบาะแถว2นะของกระบะโตโยต้านะครับผมนะของกระบะโตโยต้าผมบอกเลยว่าผมว่าเป็นเบาะที่นั่งสบายมากๆนะครับผมนะเพราะว่าเขาทำให้เป็นกึ่งนอนอ่ะนะเขาแบบว่าไม่ได้ทำให้แบบเป็นหลังตรงเลยพวกนี้นะเขาทำให้เป็นแบบกึ่งนอนด้วยนะครับผมนะก็จะนั่งสบายได้เอนหลังได้ประมาณหนึ่งนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนั่งสบายมีที่จับนะครับแต่ก็นะไม่ใช่ตัว G นะครับผมนะเป็นตัว E พัสก็ยังไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับก็น่าเสียดายตรงนี้เหมือนกันแต่ถามว่าเย็นไหมมันก็เย็นแหละนะมันก็เย็นนะครับผมนั่งได้ครับนั่งได้สบายอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะด้านหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับรถกระบะลูกเล่นไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วแต่ให้มาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะถ้าใครสนใจรีบต่อมานะครับผมนะราคา 645,000 บาทนะครับผมนะแล้วก็ช่วงนี้มีแจกทองด้วยนะครับผมนะแต่ก็บอกไปแล้วนะครับผมว่าด่วนต้องด่วนนะครับผมนะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับผมนะแจกทองนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับผมหน้าของเครื่องว่ามีอะไรบ้างนะครับไปโอเคครับผมเดี๋ยวมาต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับไปโอ้โอเคหน้าห้องเครื่องค่อนข้างกว้างนะครับผมนะกว้างมากๆเลยโอเคครับคราบขี้ฝุ่นขี้ดินแล้วก็เยอะๆหน่อยนะเพราะอย่างที่บอกไปนะผมนะรถยังไม่ได้ล้างนะครับโอเคมานะครับผมสังเกตจุดแรกรถเคยเปลี่ยนเคยชนเคยอะไรไหมนะครับนะก็มาดูกันที่ฝากระโปรงนะครับก็ดูหัวน็อตนะครับผมนะนี่หัวน็อตเดิมๆเลย
นะครับผมหัวน็อตเดิมๆเลยนะครับไม่มีแกะเลยนะครับนะไล่ขึ้นมาต่อครับตามซีนนะครับผมตามตะเข็บต่างๆนะครับนี่รถเดิมๆเลยนะครับผมนะโอเคโอเคครับบอดี้ด้านหน้าฝาไม่มีเปลี่ยนนะครับผมเป็นฝาเดิมนะครับนะแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับผมนะพวกตามซุ้มต่างๆนะครับผมคานด้านหน้านะครับโอเคคานเดิมๆเลยนี่ LR นะครับผมคานเดิมๆเลยนี่นะ LR นะครับผมโอเคแล้วก็แบตเตอรี่2564นะครับผมนะเปลี่ยนเมื่อเดือนพฤษภานะครับพฤษภาปี64นะครับก็ปีแล้วใช่ไหมปีแล้วไม่นานนะครับผมนะก็67เดือนเองนะครับผมนะค่าแบตเตอรี่67เดือนเท่านั้นโอเคครับผมนะมาดูท่อต่อนะครับผมนะท่อทาร์โบนะอันนี้เวลาใช้ไปนานๆนะครับผมอย่างที่บอกไปนะผมนะมันเกิดความร้อนมาเลยพวกนี้นะครับผมนะก็ท่อบีบนะครับผมท่อกรอบได้นะครับผมนั่นเนี่ยแต่นี่ผมบอกเลยว่าข้อยางนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับผมนะนี่กดได้นะไม่มีแตกไม่มีกรอบเลยนะโอเคบอกเลยว่ารถอย่างที่บอกไปนะผมรถมันไม้มันด้วยขนาดนี้มันขับแหละมันขับแต่มันขับไม่เยอะอ่ะมันไม่ได้แบบสมบุกสมบันใช้ขนาดนั้นนะครับนะโอเคน้ำมันเครื่องก็เพิ่งถ่ายไปดูสักหน่อยดีกว่ามาใสไม่ใสน้ำมันเครื่องกระบะนะครับผมนะถ้าลูกค้าคนไหนดูแล้วเฮ้ยน้องเห็นมันดำเห็นอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ปัญหาครับผมนะเพราะว่าน้ำมันเครื่องของกระบะไม่ได้ออกสีเหลืองทองนะครับเหมือนของพวกรถเก่งนะของเขาจะออกเป็นโทนค้ำๆนะครับผมเนี่ยเห็นไปไหมเขาจะออกเป็นโทนค้ำๆนะครับผมนะออกเป็นโทนค้ำๆแนวสีน้ำตาลด้วยซ้ำนะครับผมนะก็เช็คไม่ยากครับผมนะถ้าดึงขึ้นมาลองดูนะครับผมว่ามันหนืดไหมเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็วิธีการดูกระบะนะครับผมนะกระบะมือสองว่ารถมีปัญหาไหมผมก็พูดไปในทุกๆคลิปแต่ก็จะพูดในทุกคลิปเหมือนเดิมนะครับผมนะก็เช็คเครื่องนะครับผมนะว่าเครื่องมีปัญหาไหมนะครับก็ดึงเกขึ้นมานะครับผมนะสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ก็ดูนะครับผมนะว่าพวกไอ้น้ำมันนะครับผมพวกควันออกหรือเปล่านะครับผมนะถ้ามีไอ้น้ำมันออกมีควันออกนะครับนี่ก็บอกได้เลยว่าเครื่องค่อนข้างจะมีไม่ใช่ค่อนข้างจะเครื่องตัวนั้นมีปัญหาแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าทั้งไอออกควันออกขนาดนี้นะครับผมนะก็สักอย่างแหละต้องมีอะไรสักอย่างที่มันมีปัญหานะเครื่องหลวมหรือเปล่าประกันเสียหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็สรุปในตัวรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะไม่ 90,000 โลเท่านั้นนะครับผมนะถ้าเทียบเรื่องราคาก็ถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ถือว่าแพงนะถ้าเทียบกับที่ได้ไปของคันนี้นะครับผมทั้งไมล์น้อยนะครับประวัติศูนย์ครบอะไรอย่างนี้นะครับผมนะแล้วก็ยางใหม่อีกนะครับผมนะโอเคก็ได้ทั้งอะไรไปนะได้ทั้งยางใหม่ไปนะครับผมนะประวัติศูนย์ครบนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับผมนะถ้าสนใจก็เปลี่ยนหน้าอีกนะครับผมนะบอกว่าช่วงนี้ล็อกโคค่อนข้างจะขายดีนะครับผมนะหน้าล็อกโคค่อนข้างจะขายดีแต่หน้าล็อกโคค่อนข้างจะหายากนะครับผมนะแต่ของเราเปลี่ยนได้นะครับผมนะเพราะว่าไฟก็ได้มาเป็นโปรเจคเตอร์แล้วมีเดย์ไลท์ด้วยนะครับผมนะก็ถ้าสนใจรีบติดต่อมานะครับผมนะToyota Hilux Vivo คันนี้นะครับผม 2.4 E+ นะครับผมปี2017นะครับราคา 645,000 บาทนะครับผมนะสนใจรีบติดต่อมานะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดเราในคลิปหน้านะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับผมฝากอีกรอบนึงนะสำหรับ Toyota Hilux Vivo คันนี้นะครับผมนะปี2017นะครับ 2.4 E+ ราคา 645,000 บาทนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมด่วนจำนวนจำกัดนะครับผมช่วงนี้มีแจกทองนะครับผมนะถ้าสนใจที่ติดต่อเข้ามานะครับเราวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ